สวัสดีครับเพื่อนๆครับยุทธยาตาป้องในขนาดนี้นะครับก็มาหยุดอยู่ที่ทางด้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสายเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยานั่นแหละครับเพื่อนๆครับเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2560นะครับได้มีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนรถบัสที่เส้นทาง356ฝั่งหมู่3ตำบลบ้านรุนบริเวณเชิงสะพานวัดไก่เตี้ยครับเพื่อนๆครับซึ่งตรงนี้ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะเนาะ MSX สีแดงครับ1กไก่งง7509อยุธยาเสียหลักชนกับรถบัสนิสสันหลากสีเลยนะครับทะเบียน301395อยุธยาซึ่งรถบัสนี่เป็นของบริษัทพรเทพมหาสารจำกัดครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ชายเนาะน้องทิติกรฤทธิดานะครับอายุ20ปีบ้านอยู่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังญาติผู้สูญเสียของน้องเขาด้วยนะครับยังหนุ่มยังแน่นยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมแต่เป็นการกระทำโดยที่ประมาทว่างั้นเถอะครับบางครั้งเราไม่ประมาทนะแต่ว่าเพื่อนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลด้วยแล้วเนี่ยครับต้องระมัดระวังกันหลายเรื่องหลายเท่าเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ครับเส้นทางที่ผมอยู่ตรงนี้ในขนาดนี้นั้นเพื่อนๆครับไปดูกันนะครับที่ว่าเกิดอุบัติเหตุสะพานทางด้านของข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้าผมนั่นแหละครับนะครับข้างหน้าผมนี่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขวามือนี้นะครับถ้าย้อนรอยถอยหลังไปสักสมัยปี2308 2309นะครับตรงนี้จะเป็นสมรภูมินะครับกองทัพของอังวะนะครับกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาวัชรประการก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นสมรภูมินะครับเป็นสมรภูมิรบนะครับเดี๋ยววันหลังก็มา เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็แล้วกันนะครับในเรื่องของสมรภูมิของพระยาวัชรประการพระเจ้าตากนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ครับเพื่อนๆครับข้างหน้าผมนี่ตรงนี้ผมต้องขอขอบพระคุณไปยังหน่วยงานของภาครัฐนะครับดูแลกันดีนะครับดูแลกันดีในเรื่องของการจราจรในช่วงหน้าเทศกาลนะครับขวามือนี่จะเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาไปวัดพนัญเชิงนะครับข้างหน้านี่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับเปื่อนๆครับนั่นๆๆๆตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับตรงนี้นี่ขวามือนี่จะมีแต่เฉพาะในช่วงมอเตอร์ไซค์มาเร็วมากนะครับมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวผมไปก่อนนะทางร่วมทางแยกต้องให้คนหน้าตาดีไปก่อนนะครับโอ้มอเตอร์ไซค์มากันหลายคันอยู่ข้างหลังนะครับหุ่นหาล่องหาเล่แม้เสียงมันได้ใจจริงๆชอบนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อนๆครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลาตอนนี้ไม่ทลายหรอกครับแต่ถ้าช่วงเวลาตอนเย็นสิครับข้างหน้าของผมนั่นคือทิศตะวันออกข้างหลังของผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆครับสาเหตุหลักนั้นก็มาจากว่ามุ่งหน้าเข้าไปสู่ทางทิศตะวันตกนั่นเองแล้วระยะเวลาที่เกิดเหตุก็คือ 17:59 นนั่นก็คือช่วงเวลาที่โผล่เพลแล้วล่ะครับดวงอาทิตย์ทางฝั่งทิศตะวันตกของพระนครศรีอยุธยานี่แรงจ้าเลยนะจะบอกให้ใครที่มาจากนี่นะครับนี่ผมจะขึ้นสะพานละครับขึ้นสะพานละเพื่อนดูนะครับนี่มุ่งหน้าละครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วละครับนี่จะออกไปทางสายนู่นแล้วนะครับออกสายข้างหน้านี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและข้างหน้าคือทิศตะวันตกจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถอะไรก็ตามทีนะครับถ้ามาตรงนี้เตือนเลยนะครับเวลาขนาด5โมงเย็น6โมงเย็นแสงดวงอาทิตย์จะจ้ามากส่องเข้าตาครับส่องเข้าหน้าและถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้ควรจะเตรียมแว่นตามาด้วยนะครับเพื่อนๆครับควรจะเตรียมแว่นตามาด้วย
นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ากรุงเทพมหานครตรงนี้แหละครับจุดข้างหน้าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขวามือน่ะจะเป็นทางเข้าวัดไก่เตี้ยครับเพื่อนๆครับฉะนั้นผมเข้าใจว่าเวลาช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะครับแสงแดดแสงอาทิตย์พอมันส่องเข้าหน้านั่นน่ะมีการลักไก่ด้วยเห็นไหมครับนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 ที่เขาตายกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ลักไก่เลยเนี่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 ยโอ้ยอันตรายมากนะนี่ครับจุดนี้แหละครับจุดอุบัติเหตุนะครับนะเอาก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับลักไก่ที่ขึ้นมาจากสะพานเมื่อสักครู่เพื่อนเห็นแล้วนะครับนั่นแหละครับอันตรายที่สุดเลยครับนะครับนะอันตรายที่สุดเลยนะครับนะและช่วงเย็นๆดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าตาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับฉะนั้นใครก็ตามทีใครก็ตามแต่นี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมมอเตอร์ไซค์ลักไก่ก็มาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มาตรงนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆครับกราบเรียนไว้ฝากเอาไว้เวลาท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เราไม่ประมาทหรอกครับแต่ระวังเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนเข้าประมาทระวังให้ดีครับ